ดีเจพุทธจุ๋ยพ่อบ้านใจกล้าทำอะไรต้องขออนุญาตก่อนดีเจพุทธพุทธิชัยและภรรยาคนสวยจุ๋ยวรัฐยาคงคู่กันมาเผยความคืบหน้าของการตั้งท้องสรุปท้องแล้วหรือว่าอยู่ในกระบวนการผลิตกันแน่โดยล่าสุดวันที่5เมษายน2565ทั้งคู่มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและตั๊กแตนชลดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการอัปเดตเรื่องมีน้องหน่อยบางคนบอกว่ามีแล้วหรือเปล่าแต่ปิดบังเอาไว้ดีเจพุทธจริงๆถามมาเยอะมากก็อย่างที่ตอบไปตอนนี้อยู่ในกระบวนการทางการแพทย์ถ้าเรามีน้องเราบอกทุกคนแน่นอนคือเราปรึกษาคุณหมอมา2ปีแล้วเราสองคนสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยมีการเตรียมร่างกายค่อนข้างนานจุ๋ยทวิภาคเราไม่เคยคิดว่าเป็นคนมีลูกยากมาก่อนเลยนะมั่นใจมากกว่ามีง่ายแน่ๆถ้าปล่อยคงติดพอเรารู้ผลเลือดเราก็ช็อกนิดนึงเรามียากขนาดนั้นเลยเหรอก็เคยบอกไปหลายๆที่ว่าเรามีจุดดาวเหมือนกันเขาก็จะดูแลความรู้สึกทุกอย่างความเป็นแม่เตรียมตัวอารมณ์แปรปรวนมากกว่าเดิมไหมจุ๋ยบอกไว้เลยเพราะว่าจุ๋ยจะต้องฉีดฮอร์โมนต้องกินฮอร์โมนหลายเดือนที่ผ่านมาก็ทำมาตลอดแล้วก็อ้วนคนทักว่ามีแล้วคืออ้วนฮอร์โมนมันทำให้บวมก็บอกเขาว่านี่รู้สึกเซนซิทีฟนะหงุดหงิดนะก็เตือนเขาไว้เลยว่าอย่ามีปัญหากันตอนนี้พี่จุ๋ยอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวมากกว่ากันจุ๋ยณตอนที่มายากจุ๋ยแบบอะไรก็ได้ขอให้เขามาจริงๆเราสองคนอยากจะมีน้องด้วยยุคสมัยแบบนี้บางคู่อาจจะไม่อยากมีแต่ว่าเราสองคนเป็นคนรักเด็กใจอยากมีแต่ก็ทำใจไว้นะเศษ50ส่วน50ถ้ามีไม่ได้ก็คุยกันแล้วเที่ยวรอบโลกคือคุยกันเบอร์นั้นแล้วเพศไม่สำคัญเลยตอนที่มีความคาดหวังคู่นี้มูเตลูกันหนักไหมจุ๋ยจริงๆเราเป็นสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วพยายามนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบด้วยจะขอให้ร่างกายแข็งแรงมากเหมาะสมถ้าจะมีตัวน้อยๆมาเกิดขอให้ร่างกายเรารับได้ส่วนชื่อลูกเราไม่ได้ตั้งไว้เลยเรามองเป็นสเต็ปสเต็ปไปทั้งคู่แต่งงานมา4ปีแล้วจุ๋ยครบรอบ3ปีเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วก็เข้าสู่ปีที่4ตอนนี้มีอะไรต้องปรับเข้าหากันอีกไหมจุ๋ยไม่มีแล้วนะดีเจพุทธมีบ้างนิดหน่อยคุณชอบถอดเสื้อผ้ากองไว้ตามบ้านคืออะไรดีเจพุทธของผมถอดเป็นชิ้นๆคือคุณจุ๋ยเขาจะถอดเสื้อผ้าวางไว้ตามจุดมุมต่างๆทำไมไม่ใส่ตะกร้าจุ๋ยใส่ค่ะแต่บางอันมันต้องผึ่งก่อนพวกกางเกงยีนที่มันหนาๆดีเจพุทธก็หลายวันแล้วก็หลายตัวไงเราแบบที่รักนี่เราอยู่ตลาดโรงเกลือหรือเปล่าอันไหนจะซักอันไหนจะไม่ซักเราเก็บกันนิดนึงไหมนี่แทบจะไม่มีที่นั่งแล้วนะจุ๋ยขอค้านค่ะเป็นช่วงต้นเดือนที่แล้วละครออนแอร์เป็นผู้จัดครั้งแรกแบบยุ่งมากทำพีอาร์ประชุมดูมุ่นดูนี้ไม่ค่อยมีเวลาคุณพุทธเขาอยู่จะระเบียบขึ้นมาก็ระเบียบบางทีของตัวเองกางเกงกีฬาเสื้อกีฬาตัวเองผึ่งไว้เราเป็นคนเดินเก็บแต่ของเราเขาไม่กล้าเก็บมันก็เลยมีเหลืออยู่ให้เขาเห็นดีเจพุทธเมื่อก่อนเราอยู่คอนโดของจะเยอะมากเราจะเริ่มกายกรรมในการเดินแล้วนะแต่พอบ้านเสร็จแล้วเราแยกเลยของจุ๋ยของพุทธถ้าเขาจะวางระเกะระกะในส่วนของเขาเราก็ปล่อยผู้ชายที่ใส่ชุดคู่หรืออะไรที่เป็นคู่เราอินไหมดีเจพุทธผมชอบพอใส่แล้วมันน่ารักดีในชีวิตคู่เรามันจะเกิดโมเมนต์เหล่านี้ไม่ได้ตลอดสำหรับหลายๆคู่แต่สำหรับคู่เราแฮปปี้ที่ใส่แล้วถ่ายรูปออกมาแล้วมันน่ารักคุณเป็นคนชอบรองเท้าหนักมากจุ๋ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ช็อปแล้วตั้งแต่สมัยทำรายการเหมือนมีหลายๆสีแบรนด์เดียวกันแต่มีทุกสีดีเจพุทธ
ขาจะเป็นสไตล์นี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถ้าเขาชอบมี5สีเขาก็เหมา5สีหรือรองเท้าแบบเดียวกันแล้วเขาใส่ถ่ายรายการแล้วเขาสวยคู่แบบเดียวกันมีกี่สีนะจุ๋ย12มั้งคือมันใส่สบายจุ๋ยมีปัญหาเรื่องกระดูกส้นเท้าถ้ารองเท้าไม่ได้จังหวะมันจะทำให้เสียดสีแล้วเรารองเท้ากัดง่ายแล้วพอเราเจอยี่ห้ออะไรที่ใส่สบายแล้วไม่กัดก็จะเอาทุกสีมาเลยพอเวลาไปถ่ายรายการเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะเตรียมชุดสีอะไรไว้ให้เราก็เอาไว้หลายหลายสีเพื่อคอสตูมจะได้ทำงานง่ายที่ซื้อมาใส่ทุกคู่ไหมยังคือถ้าส้นสูงไม่ค่อยเยอะเพราะจะลองใส่ทุกคู่ถ้าใส่สบายก็ใส่ซ้ำๆถ้าใส่ไม่สบายมีขายไปแล้วบ้างถ้าชอบจริงๆก็จะเก็บไว้นานๆทีใส่หรือเอาไว้แค่ถ่ายแบบดีเจพุทธตอนนั้นไปเกาหลีซื้อเยอะมากเราว่าเราซื้อเยอะแล้วแต่เขาซื้อเยอะกว่าผมซื้อประมาณ10กว่าคู่แต่ของเขาอาจจะมากกว่าแต่คือรวมกันแล้วกระเป๋าหนึ่งคือรองเท้าล้วนๆพอมากลางโหที่รักเราซื้อรองเท้ากันเยอะขนาดนี้เลยเหรอจนมาถึงทุกวันนี้ผมยังเห็นหลายคู่ซื้อมาป้ายราคายังไม่ได้ตัดเลยที่ดูช่องคุณอยากมีส่วนร่วมกับบ้านหลังนี้มากกว่านี้ไหมดีเจพูดตอนแรกก็มีแต่พอหลังๆภรรยาว่ายังไงก็ตามนั้นแหละจุ๋ยไม่จริงเขามีส่วนร่วมมาตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาไม่ว่างเองจุ๋ยเลยต้องตัดสินใจทุกอย่างดีเจพูดคือเรามีความเห็นร่วมกันอย่างนี้ใหม่ๆแต่พอสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ชายมันเป็นเพศอะไรที่พอภรรยาจะเอาอย่างนี้แล้วเราจะเอาอย่างนี้สุดท้ายเราก็โอเคเอาตามที่รักว่าเลยเราก็สบายใจด้วยแล้วเขาก็ได้สิ่งที่เขาสบายใจด้วยออกมาสวยมากจริงๆดีเจพูดก็ต้องยกเครดิตให้เขาเพราะเขาเป็นคนละเอียดแต่หมดไปเยอะเหมือนกันแค่บันไดหินอ่อนของคุณจุ๋ยทำไมทุกคนคิดว่าบันไดหินอ่อนมันแพงขนาดนั้นคือมันไม่ขนาดนั้นถ้าเราไปในที่มันเป็นแหล่งแล้วได้ช่างฝีมือแล้วราคาย่อมยาวสามารถต่อรองกันได้มันก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในบ้านแต่ละคนอีกหนึ่งส่วนของบ้านที่แพงกว่าห้องนอนคือห้องครัวจุ๋ยจริงๆโต๊ะห้องครัวเท่ากับห้องฟิตเนสเขาดีเจพุทธแต่ตอนทำออกมามีตีกันนะที่รักเขาว่าห้องฟิตเนสที่รักใหญ่กว่าห้องครัวเขาอีกที่รักฟังดีๆนะขนาดห้องมันเท่ากันเรามีตู้ครัวไงพอมันวางทุกอย่างไปก็เลยดูเล็กห้องครัวหมดไปเท่าไหร่จุ๋ย2ล้านค่ะแอร์แต่ว่ามันจะมีครัวใหญ่กับครัวที่ตอนนี้คุณพุทธเขาเอาไปทำกาแฟเป็นพ่อบ้านใจกล้าขนาดไหนเห็นว่าจะทำอะไรต้องทำเรื่องเสนอภรรยาดีเจพุทธก็บอกให้ท่านได้รับรู้ดีกว่าท่านรู้ทีหลังเดี๋ยวท่านจะไม่ปลื้มเขาเป็นคนดุมากดุจริงไหมดีเจพุทธไม่ได้ดุหรอกครับเขาเป็นคนนิ่งๆแต่อย่าให้นิ่งๆมากเราก็เป็นไรไหมเหมือนเดิมเปล่าเช่นเราจะไปเตะบอลเราก็แจ้งเขาก่อนแบบวันเสาร์เขาไม่ได้ถ่ายละครขออนุญาตไปเตะบอลได้ไหมซึ่งเขาก็น่ารักเขาเข้าใจว่ากีฬาที่เราชอบเขาก็บอกว่าไปได้ไปกี่โมงกลับกี่โมงจุ๋ยคือเราสองคนทำอะไรต้องบอกกันจุ๋ยเหมือนกันถ้าหายไปเขาก็ตามเขาก็ถามว่าที่รักอยู่ไหนกลับบ้านได้แล้วบางทีเราแอบออกไปช้อปปิ้งมีอะไรที่คุณพูดขอแล้วเราไม่ให้บ้างไหมจุ๋ยไม่เคยเลยตอนแรกขอเลี้ยงแมวเราก็บอกว่าการมีสัตว์เลี้ยงเหมือนเรามีภาระเหมือนคนหนึ่งคนเลยนะเราต้องให้ความรักดูแลเขานู่นนั่นนี่ก็บอกเขาว่ารอก่อนไหมเพราะเรายังมีแมวอยู่หนึ่งตัวแต่พอช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มาขออีกเราก็แบบไปดูกันพอไปดูกลับมา3ตัวเห็นบอกว่าถ้าไม่เข้านอนพร้อมกันคือไม่ได้ยังไงหุย
ขาก็เป็นจุ๋ยก็เป็นคือทีมงานเลือกที่จะสัมภาษณ์พุทธไงไม่ได้สัมภาษณ์จุ๋ยฉะนั้นข้อมูลมันจะมาจากทางพุทธอย่างเดียวจุ๋ยบอกเลยเป็นทั้งสองคนพุทธเองก็เป็นเวลาตัวเองต้องไปถ่ายละครเช้าถ้าสมมุติจุ๋ยทำงานคุยไลน์ดึกๆเขาก็บอกที่รักมานอนมีโมโหด้วยนะที่รักไม่มาเขาก็นอนไม่หลับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าส่วนเราช่วงที่ฉีดฮอร์โมนหนูบอกว่าที่รักเขาต้องนอน4 ทุ่มไม่เกิน5 ทุ่มถ้าที่รักไม่ขึ้นเตียงเขาก็จะเป็นห่วงเมื่อไหร่ที่รักจะมามันก็พะวงรอเหมือนเรารอคนที่นอนด้วยกันตลอดมันก็จะนอนไม่หลับก็จะเป็นทั้งคู่เห็นว่ามีเรื่องเดียวที่คุณจุ๋ยยอมคือเรื่องบนเตียงยังไงสวยสะดุดตาจักจั่นอคัมศิริแปลงโฉมเป็นกิรินีเทวีนางสงกรานต์2565สวยสะดุดตาจักจั่นต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ปี2565ที่ใกล้เข้ามาถึงวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปีประเพณีดั้งเดิมที่คนไทยจะออกมาเล่นน้ำประโป้งแต่ด้วย 2-3 ปีที่ผ่านมานี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จึงเหลือเพียงกิจกรรมทำบุญตักบาตรรดน้ำดำหัวตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยไม่ให้การ์ดตกปีนี้ยังคงมีสีสันเหมือนเดิมเมื่อดาราสาวจักรจันทร์อคัมศิริสุวรรณสุขแปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์สวมชุดไทยสีทองจัดเต็มด้วยเครื่องประดับได้อย่างสวยงามจนแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมกันอย่างล้นหลามโดยจักรจันทร์โพสต์รูปภาพสวยๆพร้อมข้อความว่านางสงกรานต์ปีนี้ทรงนามว่ากิรินีเทวีทรงพาหลัดทัดดอกมณฑาอภรณ์แก้วมรกตพระหัตถ์ขวาทรงขอพระหัตถ์ซ้ายทรงปืนเสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชรช้างเป็นพาหนะนางสงกรานต์นางสงกรานต์2565สงกรานต์กิรินีเทวีนางกิรินีเทวีขอบคุณ IG เจขีดล่างอคัมศิริI'm not the only one.